ราจะพาคุณผู้ชมไปหาวัตถุดิบที่ขึ้นชื่อของแต่ละพื้นที่ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะหวานอยู่ที่จังหวัดราชบุรีค่ะคุณผู้ชมแต่ขอบอกเลยนะคะว่าของดีที่นี่ไม่ใช่โอ่งค่ะแต่จะเป็นอะไรนั้นตามหวานไปดูเลยค่ะตามมาเลยนะคะเป็นปลาสลิดของชาวโพหักจังหวัดราชบุรีค่ะและตอนนี้นะคะหวานก็อยู่กับพี่หนูค่ะประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพหักรุ่งเจริญค่ะสวัสดีค่ะพี่หนูค่ะสวัสดีค่ะอยากให้พี่หนูเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าทำไมที่นี่ปลาสลิดถึงได้โด่งดังมากคะเออเป็นปลาจากที่กลุ่มสมาชิกพวกเราเลี้ยงเองค่ะแล้วเราก็เลือกทำสดๆแบบวิธีกรรมวิธีแบบโบราณแบบภูมิปัญญาของพวกเราเองคือปลาคุกเกลือค่ะค่ะก็จะเก็บไว้ได้นานอ๋อก็คือแบบนี้แล้วคือต่างจากที่อื่นยังไงคะคุกเกลือในที่นี้ที่พี่หนูเห็นนะคะบางที่ที่เราเห็นทั่วไปจะเป็นปลาแช่น้ำเกลือค่ะเป็นปลาแช่น้ำเกลือ3คืน5คืนประมาณนี้ค่ะก็คือแช่ทั้งตัวเลยใช่ไหมคะแต่ที่นี่คือไม่ใช่ไม่ได้ทำแบบนั้นค่ะที่นี่เราใช้คุกเกลือคุกเกลือก็คือว่าคุกเกลือเอาปลาข้างนอกเฉยๆใช่ไหมคะแล้วก็ค่ะหมักไว้แล้วคืออยู่ได้นานไหมคะอยู่ได้นานค่ะเราเก็บได้เป็นเดือนเลยนะคะแต่ต้องอยู่ในห้องฟรีซแช่แข็งนะคะเราเก็บได้เป็นเดือนๆเลยค่ะก็คือแบบขายดีมากเลยใช่ไหมคะโด่งดังมากไม่เชื่อขอชิมก่อนได้ไหมคะเชิญค่ะต้องผ่านการพิสูจน์จากหวานก่อนค่ะขออนุญาตใช้มือเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่นะคะเพิ่งทอดกันใหม่ๆเมื่อกี้เลยค่ะขอชิมก่อนอันนี้คือคุกเกลือแต่ข้างนอกเลยใช่ไหมคะสุดยอดค่ะคุณผู้ชมค่ะคือรสชาติเนี่ยเค็มกำลังดีมากๆเลยค่ะพี่หนูปลาสลิดอร่อยแบบนี้วันนี้พี่หนูต้องจัดเมนูสนั่นทุ่งให้หวานสักหนึ่งเมนูนะคะพี่หนูคะได้เลยค่ะยินดีเลยใช่ไหมคะยินดีค่ะได้เลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มีแม่ครัวมือฉมังของที่นี่ค่ะนั่นก็คือป้าน้อยนั่นเองป้าน้อยสวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำเมนูให้หวานได้ชิมกันใช่ไหมคะจ้าเป็นเมนูอะไรคะคุณป้าคะต้มกะทิปลาสลิดค่ะต้มกะทิปลาสลิดเลยใช่ไหมคะพร้อมยังคะป้าน้อยอ๋อสูตรโบราณด้วยพร้อมหรือยังคะป้าน้อยค่ะที่จะโชว์ฝีมือสนั่นทุ่งเลยนะคะป้าน้อยอ่ะงั้นเรามาลงมือทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะสำคัญมากเลยค่ะต้องใส่พร้าวหอมกะทิ 100% หอมมันจากมะพร้าวไทยพันธุ์ดีที่ทำเมนูไหนๆก็อร่อยสนั่นทุ่งค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ใส่วัตถุดิบต่างๆตามลงไปได้เลยค่ะสำคัญแล้วนะคะที่หวานมาทำรายการนี้ก็เพราะสิ่งนี้ด้วยค่ะนั่นก็คือการชิมนั่นเองค่ะแทนเราจะขอแบ่งปลานิดนึงนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามันร้อนค่ะป้าน้อยค่ะตัวป้าน้อยเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวซื้อตัวป้าน้อยไปอยู่ที่บ้านเลยอะค่ะชิมอีกได้ไหมอะอร่อยมากค่ะปลาสลิดอร่อยแล้วก็เข้ากับกะทิได้ดีมากค่ะกะทิก็คือแบบหอมมันมากวันนี้นะคะหวานก็ต้องขอขอบคุณพี่หนูค่ะแล้วก็ขอขอบคุณป้าน้อยมากเลยนะคะที่มาแนะนำเมนูสนั่นทุ่งให้หวานได้ชิมกันวันนี้ค่ะครั้งหน้าพร้าวหอมเมนูสนั่นทุ่งจะพาคุณผู้ชมไปชิมที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ